สวัสดีครับวันนี้บิรุสังก็อยู่ที่ดับลินนะครับวันนี้บิรุสังก็จะพามาเที่ยวอีกที่หนึ่งในดับลินที่นั่นก็คือคุกที่ชื่อว่าคิวเมนัมนั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยเห็นถ้าเกิดเห็นตรงนี้นะเขาจะเขียนว่าคิวเมนแฮมใช่ไหมเมื่อกี้บิรุสังขึ้นรถมาบิก็บอกเขาว่าไปคุกคิวเมนแฮมก็บอกไม่รู้จักเราก็เลยสะกดเขาฟังเขาก็เลยบอกอ๋ออันนี้คือคุกคิวแมนนัมคิวแมนนัมมันช่างไม่เห็นเหมือนเลยเขียนหมูอ่านหมาเงี้ยคิวแมนนัมคิวแมนนัมคิวแมนนัม MAI ส่วนข้างหลังก็คือกำแพงคุกนั่นเองเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันเสียค่าเข้านะผู้ใหญ่คนละ6ยูโรแล้วก็คนแก่หรือว่าเด็กนะคนละ4ยูโรนักเรียนคนละ4ยูโรมั้งเด็กรู้สึกคนละ2มั้งจะไม่ค่อยได้ละแต่เห็นเขาบอกว่าข้างในเนี่ยเขาห้ามถ่ายวิดีโอให้ถ่ายได้แต่รูปเดี๋ยวก็จะเอารูปป่าๆให้ดูแล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายในรูปแล้วกันนี่อันนี้เราเดินมาถึงหน้าคุกละเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อตั๋วข้างในกันก่อนอื่นนะเราก็ต้องมาต่อคิวยาวๆอย่างนี้ก่อนนะนี่นี่นะเขาก็จะมีให้เข้าเป็นรอบๆนะรอบละ15ทีคือไม่ใช่รอบถึง5ทีคือทุกๆรอบจะห่างกัน15ทีนะตอนนี้เรามาประมาณกี่โมงแล้วตอนนี้ยัง26ที่26ใช่ไหมเดี๋ยวเราอาจจะได้เข้าตอนประมาณบ่ายโมงครึ่งทุกคนมาต่อคิวเพื่อเข้าคุกกันอันนี้ก็เป็นที่ถ่ายรูปทำประวัตินักโทษดูอันนี้กุญแจใหญ่มากเลยอะสำหรับล็อกห้องหรืออะไรก็ไม่รู้อันนี้คืออาหารเช้าอาหารเย็นเมนูอุ้ยอันนี้ตู้ไปสีสีแดงจริงๆนะไอร้านเนี้ยอันนี้คือเป็นสิ่งที่หายากนะเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นตู้สีเขียวหมดแล้วคืออะไรที่เป็นแดงๆเนี่ยอังกฤษมันจะเป็นของอังกฤษไงคนไอริชก็เลยไม่ชอบเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะเดี๋ยวจะอธิบายฟังนะก็เมื่อกี้เขาบอกว่าไอ้ตึกเนี้ยนะเป็นตึกที่เป็นตึกใหม่นะเพราะว่าเขาสร้างทุกอย่างใหม่หมดเลยเมื่อกี้ที่เราไปมันเก่าใช่ป่ะอันนี้คือเขาสร้างใหม่หมดเลยอย่างข้างบนเนี่ยเขาก็ใส่กระจกแก้วข้างบนใช่ป่ะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยมองลงไปจะเห็นเป็นไอ้รูหลุมๆท่อน้ำเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นที่ใส่เขาเรียกอะไรนะสตรีมเอนจินก็คือมีไอ้น้ำข้างล่างเวลาหน้าหนาวก็จะพ่นน้ำขึ้นมาแล้วก็จะมีกระจกกั้นก็คือรองรับฤดูหนาวได้ส่วนอาหารเนี่ยเขาก็จะทำจากครัวข้างล่างแล้วก็จะส่งขึ้นมาจากท่อข้างล่างนี่เห็นไหมแล้วก็มันจะมีลอกอยู่ข้างบนสุดตรงนั้นน่ะก็ชักลอกขึ้นมาส่งอาหารขึ้นมาข้างบนเนี่ยอันนี้คือก็แจกกันเองยังไงก็ไม่รู้อ่ะนั่นแหละแต่ว่าอันนี้คือเป็นคุกที่สมัยใหม่ที่สุดในสมัยนั้นเขาก็เลยเอาอันเนี้ยมาเป็นคุกกักขังนักโทษแล้วเกิดเราไปยืนตรงหน้าบันไดตรงนั้นใช่ป่ะตรงนั้นน่ะแล้วเราก็มองไปรอบๆข้างบนเนี่ยมันจะมีเราจะเห็นได้ทุกห้องเลยจะมีทั้งหมด96ห้องอยู่ในนี้นั่นแหละและก่อนนั้นเนี่ยเขาก็คุกเนี่ยเป็นคุกที่ขังพวกนักโทษธรรมดาแบบว่าข่มขืนฆ่าหรืออะไรพวกแบบคดีอุชกันธรรมดาแต่ว่าที่มันมีที่เสียงเพราะว่าหลังจากที่อังกฤษเนี่ยเข้ามาปกครองเข้ามายึดไอร์แลนด์เนี่ยก็จะมีกลุ่มผู้นำใช่ไหมที่ต้องการจะแบบแยกตัวต่างหากก็พยายามต่อสู้กันจนแบบว่าถล่มทลายเมืองดับลินแบบที่เห็นในภาพเมื่อกี้ที่แบบเมืองดับลินถล่มไปเลยเป็นหน้ากองไปเลยอย่างนี้นะพวกผู้นำนั้นเขาก็เลยเหมือนกับว่ามอบตัวเพื่อที่จะไปให้เมืองถูกทำลายแล้วใช่ป่ะเขาก็เลยเอามาขังที่นี่ในสมัยนั้นนะตอนนี้ที่นี่มันไม่ได้เป็นคุกที่แบบขังนักโทษธรรมดาแล้วมันจะเป็นพวกเป็นเขาเรียกอะไรไม่ใช่เป็นกองทหารของอังกฤษแต่ว่าเขาก็ใช้ขังพวกนักโทษการเมืองพวกนั้นด้วยพวกนักโทษการเมืองก็เลยถูกขังอยู่ที่นี่คุกนี้ก็เลยมีชื่อเสียงสำหรับเขาเรียกว่าอะไรมีชื่อเสียงเพราะขังคนประมาณนั้นแหละชื่อเสียงทางด้านประวัติศาสตร์ประมาณนั้นเหมือนต้องการจะแยกออกจากอังกฤษก็เลยไม่ให้แยกเงี้ยอันนี้ก็ออกมาจากคุกข้างในเรียบร้อยแล้วนะเมื่อกี้เขาอธิบายเพิ่มเติมนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้นำ14คนนั่นน่ะถูกฆ่าภายใน10วันตั้งแต่วันที่3พฤษภาจนถึง12พฤษภาปี19เท่าไหร่จำไม่ได้1916หรืออะไรเนี่ยจำไม่ได้แล้วเหมือนกันก็คือแค่10วันเท่านั้นแต่ว่าทำให้ประวัติศาสตร์ของไอร์แลนด์เนี่ยเปลี่ยนไปเลยคือว่าประเทศไอร์แลนด์เนี่ยก็จะได้เป็นอะไรนะได้เป็นประเทศอะไรได้เป็น
ป็นประเทศอิสระไปเลยแต่จริงแล้วตอนแรกที่ได้มาเนี่ยคือเขาบอกว่าอังกฤษไม่ได้ให้มาเป็นอิสระนะเขาใช้ชื่อว่าFreedom of Ireland ก่อนหรือ Ireland Freedom อะไรสักอย่างนี่แหละก็คือยังมีการปกครองส่วนหนึ่งเป็นของอังกฤษอยู่แต่ว่าเหมือนกับว่าเขาก็แยกแผ่นดินให้ว่าอันนี้ของไอร์แลนด์นะแต่ต่อไปเนี่ยเขาก็มี Civil War ใช่ป่ะมีสงครามภายในเมืองหลังจาก Civil War เนี่ยไอร์แลนด์เนี่ยถึงได้รับเอกราชเป็นประเทศจริงๆเลยคือจริงๆแล้วตามหลักการเนี่ยไอร์แลนด์ต้องได้เอกราชจริงๆเลยใช่ไหมแต่ปัจจุบันเป็นยังไงปัจจุบันก็คือเหมือนกับว่าอังกฤษก็ยังคิดว่าไอร์แลนด์เป็นของเขาอยู่ยกตัวอย่างง่ายๆเลยเวลาบินมาไอร์แลนด์นี่นะถ้าเกิดไปเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินลอนดอนฮีทโธรนะเราจะต้องมีพาสเราต้องมีวีซ่าของ UK วีซ่าด้วยเราถึงจะเข้ามาไอร์แลนด์ได้ทั้งที่เราเปลี่ยนเครื่องมาประเทศอื่นโดยที่เราไม่ได้ออกที่ประเทศ UK ที่อังกฤษเลยแต่ว่าเพราะนี่เหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าอังกฤษยังคิดว่าไอร์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศของเขาอยู่เหมือนกับว่าถ้าเรามาไอร์แลนด์เหมือนเราเข้า UK เพราะฉะนั้นคุณต้องมี UK วีซ่าไม่งั้นคุณจะเข้าประเทศไอร์แลนด์ไม่ได้ในทางกลับกันถ้าเกิดสมมุติเราอยู่ไอร์แลนด์เราเข้าอังกฤษเขาก็ไม่ตรวจวีซ่าเราแต่ว่าเราต้องมีวีซ่านะแต่ว่าบินเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องผ่านตม.เลยแล้วก็เดินเข้าไปได้เลยนั่นเหตุผลนึงที่ว่าทำไมเวลาบินสั่งไปอังกฤษไม่ต้องโดนตรวจวีซ่าเลยสักครั้งเดียวอันนี้ก็คือเป็นข้อดีในการไปอังกฤษแต่เป็นข้อเสียในการมาไอร์แลนด์นะเนี่ยตอนแรกคุกอันนี้เขาบอกว่าให้สร้างสำหรับ1คนต่อ1เซลล์คือ1ห้องขังให้อยู่แค่1คนใช่ป่ะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยคือเนื่องจากเกิดสงครามใช่มั้ยเขาอยากมาแพงปลูกอะไรก็ไม่ค่อยขึ้นมันก็มีช่วงที่แบบว่าอาหารขาดแคลนอะไรพวกนั้นน่ะเขาก็เลยพออาหารขาดแคลนทุกคนก็อดอยากพวกอดอยากทำไงก็ขโมยอาหารขโมยสัตว์ขโมยเงินกันคุกก็เลยมีคนเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งแบบว่าคนที่อดอยากด้วยคือจงใจอยากจะมาเข้าคุกอ่ะเพราะว่าคนที่ไม่มีอะไรกินใช่ป่ะไม่มีบ้านอยู่สู้เข้าคุกดีกว่าพอเข้าคุกปุ๊บเนี่ยก็มีที่ให้อยู่แล้วก็มีให้ข้าวให้กินทุกมื้อก็เลยคุกก็เลยยิ่งเต็มเขาก็เลยปิดคุกคุกไม่พอละย้ายคุกกันจบแล้วคลิปมาเที่ยวคุกพาคุณนายแม่มาเที่ยวคุกเป็นไงมั้ยคุณนายแม่สนุกมั้ยเป็นคุกที่ไม่กล้าเข้าจริงๆอ่ะไปคุกอื่นยังกล้าเข้าอ่ะอุ๊ยคุกอัลคาทัซว่าน่ากลัวไม่น่ากลัวเลยคุกนี่น่ากลัวกว่าใช่คุกนี้น่ากลัวกว่าเพราะมันมีส่วนที่เก่าแล้วมันเก่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ปรับปรุงอะไรมากมายเท่าไหร่มันก็เลยน่ากลัวเห็นความไปอยู่ในคุกแล้วน่าสงสารใช่อยู่ดีก็อยากมาเข้าคิวเพื่อต่อคิวเข้าคุกกันดีดูไว้จะได้ปลงคราวหน้าทะเลาะกันไปทำไมแบ่งสีแบ่งสันใช่คราวหน้าวิรุษังจะพาไปที่ไหนไปทำอะไรในโลกใบนี้ติดตามตอนต่อไปนะวันนี้ไปละ